สวัสดีค่ะพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นดวงราย3เดือนนะคะดวงราศีมีนนะจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินการงานความรักนะคะประจำเดือนมกราคมพามีนา2566นะคะก็ดวงราย3เดือนนะคะก็เดี๋ยวนะต้องจะอ่านวันที่ให้คุณนะคะดวงราย3เดือนของราศีมีนถ้าราศีมีนอะตามคือช่องเต้าอาจจะไม่ได้แบ่งเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกที่ชัดเจนมากขนาดนั้นนะก็คือให้ไว้ทั้ง2แบบเลยนะคะซึ่งถ้าราศีมีนตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นราศีมีนตามโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะคะหรือใครอยากที่จะดูตามลัคนาก็ได้นะลัคนาก็คือเป็นตามการผูกเวลาตกฟากนะคะก็จะดูตามแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตอนตกก็ได้เช่นเดียวกันนะไม่ติดนะคะก็ได้หมดเลยนะปล่อยฟรีนะคะทีนี้เนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fanpage เนาะชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะแล้วเราก็มี Twitter กับ TikTok แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะก็หรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะคะสามารถที่จะกด Thanks หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะหรือถ้าใครรับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนเลยนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันโดยวิธีการอ่านไพ่นะในวันนี้นะของชาวราศีมีนนะคะก็ต้าจะใช้ไพ่ทาโร่เนี่ยทั้งหมด4สำรับด้วยกันนะคะสำรับแรกเนาะต้าจะอ่านเป็นภาพรวมของคุณนะในช่วง3เดือนนี้ว่าจะมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นกับคุณได้บ้าง นะคะแล้วก็จะเป็นแยกย่อยนะคะขยายความซึ่งจะใช้ไพ่อีกสำรับนึงเนาะขยายความในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็การเงินแล้วก็ความรักนะจะใช้ไพ่คนละสำรับกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีไพ่ Oracle ซึ่งเป็นไพ่ตัวช่วยของคุณในวันนี้ด้วยนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะต้องชัฟเฟิลไพ่ไว้แล้วเรียบร้อยนะเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะคะชาวลัคนาราศีมีนนะคะดวงราศีมีนจะเป็นยังไงการเงินการงานความรักเดือนมกราคมพามีนา2566ใบแรกคือตัวคุณนะชาวราศีมีนว้าว Page of Pentacles นะเป็นการเริ่มต้นปีที่แบบดีนะดีมากๆเลยนะใบที่2นะคะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ King of Wands นะคะว้าว Seven of Pentacles ไพ่เหรียญขึ้นมาแบบเยอะแล้วนะเนี่ยเจอคนรวยแล้วนะคะอีกหนึ่งท่านนะอดีตที่ผ่านมานะคะ Three of Pentacles นะขณะอดีตก็ยังมีแบบเงินขึ้นมาเลยนะความคิดของคุณนะคะการโฟกัสเป้าหมายนะในช่วง3เดือนนี้นะ Ace of Swords นะคะ Ace of Swords แล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นคุณดูสิราศีมีน The World นะคะว้าว The World นะดีจังนะพลังงานดีๆนะทีนี้เรามาดูการขยายความในเรื่องของงานนะของชาวลัคนาราศีมีนนะคะใบแรกเลย The Hierophant ว้าวใบที่2เลยนะ The World คุณคะคุณได้ The World 2ใบเกินปุยมุยชาวราศีมีนนะคะเกินปุยมุยใบที่3นะคะ Four of Swords นะ Four of Swords นะขยายความในเรื่องของการเงินนะของชาวราศีมีนนะคะ Ace of Wands นะ Ace of Wands ใบที่2นะคะ Page of Wands นะคะโอ้โหขึ้นมาแบบไพ่ทั้ง Ace ทั้ง Page เลยนะคะแล้วก็ King of Swords นะ King of Swords นะโอเคขยายความในเรื่องของความรักนะ King of Swords คุณได้ Double King of Swords ฮะในหมวดของการเงินแล้วก็ความรักนะ The Empress นะว้าว The Empress ก็มานะจ๊ะ Ace of Swords นะคะ Ace of Swords คุณได้ไพ่ Ace เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะคะ1ใบนะ Ace of Wands Ace of Swords แล้วก็ Ace of Swords อีกแล้วนะคะ
แล้วก็นะคะส่วนไพ่ Oracle นะคะของชาวราศีมีนนะคะใบแรกเลยนะคะก็คือ Fear นะคะ I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love นะคะ Fear ความกลัวนะใบที่สองนะคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไร Be yourself นะ This situation calls for you to be your authentic self which is the basic for your personal power นะคะให้คุณน่าสนใจมากเลยแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะของความรักของคุณนะคะ Very soon wow clearly decide what you want so that it comes to you now นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะดวงราศีมีนจะเป็นยังไงการเงินการงานความรักระหว่างเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม2566นะคะก็เราจะเริ่มอ่านที่พลังงานของตัวชาวราศีมีนกันก่อนนะคุณเริ่มต้นด้วยไพ่เพจ of Pentacles นี่คือพลังงานของคุณในช่วง3เดือนนี้นะคะก็ต้องมองว่านะมันเป็นไพ่เพจเนาะเหมือนคุณจะมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะในช่วง3เดือนนี้นะคะบางคนจะมีการเรียนรู้นะในเรื่องของการเงินการลงทุนนะเพิ่มเติมก็ได้นะในช่วงเวลานี้หรือว่าบางคนบางท่านคุณอาจจะเริ่มต้นในการลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วง3เดือนนี้เนาะมันเป็นช่วงต้นปีนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีนะในการจะเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ต้องมองว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นเชิงของธุรกิจหรอกนะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นลักษณะของการวางแผนธุรกิจอยู่ก็ได้เนาะแต่ว่าเป็นลักษณะของการวางแผนเท่านั้นนะยังไม่ได้แบบลงมือทำหรืออะไรนะกำลังคิดพิจารณาอยู่คิดในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความเสี่ยงการวางแผนต่างๆนู่นนี่นั่นอยู่ประมาณนี้นะในการที่จะลงทุนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วเห็นพลังงานของคุณเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้นะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของปีที่แล้วปลายปีนะ Three of Pentacles เกิดขึ้นนะชาวราศีมีนบางท่านเนี่ยคุณอาจจะเพิ่งได้งานใหญ่ๆมาก็ได้บางคนถ้าทำแบบฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยนะคุณอาจจะแบบเพิ่งแบบได้ปิดจ็อบดีลงานอะไรบางอย่างเข้ามานะโครงการใหญ่บางอย่างนะคะหรือว่าเป็นลักษณะที่คุณแบบหาเงินตัวเป็นเกลียวตัวเป็นน็อตเลยอะหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนะคะช่วงที่ผ่านมาเนาะมีการไปดีลงานเกิดขึ้นนะคะมีการแบบพบปะพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆเนาะแล้วก็ทำงานร่วมกันอะไรประมาณนี้เหมือนโครงงานร่วมกับคนอื่นๆค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนาะนับว่าเป็นแบบสัญญาณที่ดีในเรื่องของงานมาตั้งแต่แบบปลายปีที่แล้วแล้วนะสำหรับชาวราศีมีนทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินด้วยนะบางคนมีโปรเจกต์ที่คุณต้องรับผิดชอบแบบยาวมาจนถึงปีนี้เลยอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของภาวะการของในช่วงนี้นะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเนาะ King of Wands ขึ้นมากับ Seven of Pentacles นะคะต้องมองว่านะ King of Wands เนี่ยมันเป็นไพ่พลังงานของความกระตือรือร้นนะคุณอาจจะมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษนะในช่วง3เดือนนี้นะมันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนมีพลังงานที่แบบเหมือนมีโปรเจกต์อะไรในหัวแบบเยอะมากนะที่คุณอยากทำนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะในการสร้างเงินสร้างรายได้นะสำหรับบางคนนะคะหรือว่าโปรเจกต์งานบางอย่างถ้าในกรณีที่คุณแบบทำงานประจำอะไรเงี้ยนะคุณอาจจะมีโปรเจกต์ในการสร้างเงินสร้างรายได้เพิ่มของคุณอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าคุณเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วคุณอาจจะมีลักษณะของไอเดียในการจะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่เหมือนแตกลายธุรกิจใหม่ออกมาหรืออะไรประมาณนี้นะคะเหมือนมันมีไอเดียผุดขึ้นในตัวคุณเยอะมากๆนะมันเป็นช่วงที่แบบคุณจะได้ใช้ไอเดียเนี้ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดอะว่าคุณจะเอาไอเดียไหนมาใช้นะคะ Seven of Pentacles เกิดขึ้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าบางคนคุณจะต้องมีการได้ลงทุนบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วง3เดือนนี้อย่างเช่นบางคนคุณอาจจะได้เงินเข้ามาเนาะเงินอาจจะมาจากโปรเจกต์นี้ก็ได้ที่คุณทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแล้วก็ได้เงินเข้ามานะคะพอได้เงินเข้ามาปุ๊บคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นส่วนของกำไรเนาะอาจจะอยากเอาไปลงทุนทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันงอกเงยอะไรแบบนี้นะคะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่คุณจะเอาเงินเก็บเงินก้อนของคุณที่ได้มาเนี่ยเนาะหรือว่าเงินเก็บที่คุณมีอยู่แล้วนะที่คุณได้มาจากกำไรในการทำงานบางสิ่งบางอย่างหรือกำไรจากการขายสินค้าหรืออะไรก็ดีนะมีเกณฑ์ในการนำเงินก้อนไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่าให้งอกเงยนะเพื่ออนาคตหรือเอาไปลงทุนต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือเอาไปใช้กับโปรเจกต์ที่คุณคิดอยู่ในหัวของคุณอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะถ้ามองว่าพลังงานคุณดีมากช่วง3เดือนนี้นะมันเป็นพลังงานของการโฟกัสเป
เป้าหมายที่คุณอยากทำโปรเจกต์ที่คุณอยากทำโฟกัสกับในเรื่องของงานโฟกัสกับในเรื่องของการหาเงินของคุณนะการทำโปรเจกต์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะเอาเงินมาต่อยอดนะพลังงานนี้คือไหลโฟลว์มากนะคะพลังงานของการเอนจอยกับการทำงานมากๆเลยนะคะเอซอฟซอสเกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของความคิดของคุณเนาะมันเหมือนกับคุณจะต้องมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องสำคัญนะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้นะคะการตัดสินใจนี้อาจจะนำพามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินของคุณด้วยนะคะต้องบอกเลยเนาะการตัดสินใจนี้จะเหมือนกับมันอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเนาะถ้าสมมติว่าคุณลงทุนทำธุรกิจบางอย่างอยู่หรือคิดจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องตัดสินใจบางอย่างที่มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะอาจจะแบบชี้ชะตาว่าจะทำให้มันเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กอะไรเงี้ยในอนาคตประมาณนี้นะคะแต่ว่าให้คุณตัดสินใจไปเลยเนาะใช้เซนส์หรือว่าสัญชาตญาณของคุณได้เลยนะคะในการตัดสินใจการตัดสินใจที่ชัดเจนจะนำพามาซึ่งเส้นทางที่ชัดเจนนะที่คุณจะเลือกนะในลำดับถัดไปนะคะนั่นแหละแล้วก็ the world เพราะว่า the world มารอนะคะ the world มารอในส่วนของอนาคตนั่นแปลว่าอะไรนะความสำเร็จนะในสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยมันมารออยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรนะเลือกเส้นทางไหนก็ดีเอาไอเดียไหนมาจับมาทำให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาก็ดีนะเส้นทางนั้นก็จะประสบความสำเร็จสำหรับคุณนะคะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการ go inter นะสำหรับบางท่านนะคะ go inter ในที่นี้บางคนคุณอาจจะในอนาคตอันใกล้นี้นะมีแผนในเรื่องของการไปศึกษาเรียนต่อต่างประเทศก็ได้หรือบางคนไปทำงานต่างประเทศเนาะหาความรู้เพิ่มเติมอะไรแบบนี้หรือว่าการงานของคุณมีสิทธิ์โกอินเตอร์ถ้าคุณทำธุรกิจก็คืออาจจะได้ลูกค้าต่างชาติเข้ามาแล้วทำให้คุณต้องขยับขยายแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนมีเกณฑ์ในการไปดูงานแล้วถ้าอยู่งานประจำก็อาจจะไปดูงานที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะมันมีการเกี่ยวเนื่องกับต่างชาติต่างภาษานะค่อนข้างที่จะเยอะในช่วง3เดือนนี้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่าเหมือนทำงานแบบว่าอยู่ในประเทศเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันมีโอกาสต่างประเทศเข้ามาน่ะให้คุณรีบคว้าไว้เลยนะไพ่ The World มารอนั่นแปลว่าความสำเร็จแบบสมหวังที่แบบคุณจะได้แบบก้าวหน้าก้าวกระโดดในเรื่องของรายได้ด้วยแล้วก็โอกาสทางด้านการงานด้วยเนี่ยมันมารอคุณแล้วนะดังนั้นอย่าเสียโอกาสนะกับตัวเองเนาะก็แนะนำว่าถ้าใครยังไม่เก่งในเรื่องของภาษาเนาะไพ่ The World มันขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะ2ใบนะในส่วนของอนาคตอันใกล้แล้วก็ในส่วนของการงานด้วยดังนั้นแปลว่า The World ของคุณเนี่ยจะมาในเรื่องงานนะคะดังนั้นก็ให้พัฒนาตัวเองไว้นะบางคนที่อาจจะยังไม่ได้เก่งภาษามากเนาะอาจจะเป็นภาษาที่2คือภาษาอังกฤษหรือภาษาที่3อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณมองว่ามันจะสามารถต่อยอดได้ในสายวิชาชีพของคุณเนาะก็ให้ไปเรียนเพิ่มเติมเอาไว้นะคะเพื่อที่พอโอกาสมันถูกหยิบยื่นมาให้แล้วคุณจะได้คว้าไว้นะประมาณนี้นะคะไพ่พลังงานดีเรดเวอร์นะคะเรดเวอร์นะชาวราศีมีนะคุณคว้าไว้เลยนะถ้าโอกาสเข้ามานะคะก็ที่เต้าเห็นอันนี้พลังงานภาพรวมก็เป็นประมาณนี้นะทีนี้เรามาเริ่มขยายความกันในเรื่องของงานเนาะสำหรับชาวราศีมีนนะคะก็ในเรื่องของการงานของคุณนะก็คุณได้ไพ่ The Hierophant นะคะthe world แล้วก็ four of swords นะคะต้องมองว่าการงานของคุณเนี่ยราบรื่นดีมากๆนะช่วง3เดือนนี้นะคะก็เป็นไปในทิศทางที่ต้าบอกไว้ว่าเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะถ้ามีโอกาสเหล่านี้เข้ามาเนี่ยให้คุณคว้าเอาไว้นะแล้วก็โอกาสทางด้านการงานของคุณเนี่ยที่มันจะมาเกี่ยวกับต่างชาติเนี่ยมันอาจจะมาในเดือนกุมภาพันธ์นะตามตำแหน่งไพ่นะคะดังนั้นก็เตรียมตัวคุณให้พร้อมนะส่วนในเดือนมกราคมเนี่ยเดือนนี้ฮาโรแฟนขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าการงานคุณราบรื่นดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมเนาะเรียนในเรื่องของขั้นสูงอ่ะที่เกี่ยวกับงานของคุณอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคุณอาจจะมีที่ปรึกษาที่ดีที่คอยไกด์ไลน์ชี้แนะแนวทางให้กับคุณในการทำงานนะในช่วงของเดือนแรกนี้เดือนมกราคมนะส่วนในเดือนมีนาคมเนี่ยต้องเห็นว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของการพักนะพักผ่อนหรือว่าคือบางคนคุณอาจจะลาไว้มีเกณฑ์ที่จะไปพักผ่อนก็ได้หรือว่าถ้าเป็นในเชิงของการทำงานคือคุณจะงานคุณจะซาซาลงนะคะงานคุณจะซาซาลงดังนั้นก็บางคนอาจจะคิดในเรื่องของการไปพักผ่อนเนาะลาแบบลาพักร้อนอะไรแบบนี้ก็ได้ในช่วงของเดือนมีนานะคะประมาณนี้แต่ถ้าในกรณีที่คุณเป็นฟรีแลนซ์เนาะนะรับงานเองทำงานเองนะคะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของคุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตเนาะหรือว่าคนที่เขาเรียกว่ามีเป็นคนดีมีศีลธรรมมีอิทธิพลหรืออะไรแบบนี้ประมาณนี้นะที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการทำงานของคุณนะในช่วงของเดือนมกราคมนะคะหรือว่า
มีในการดีลกับคนใหญ่คนโตอะไรประมาณเนี้ยนะในโปรเจกต์งานของคุณนะคะแต่ว่าคนนี้เป็นคนที่ดีนะแล้วจะนำพามาซึ่งโอกาสทางด้านการงานดีๆให้กับคุณนะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะมีเกณฑ์ในการโกอินเตอร์เช่นเดียวกันนะสำหรับคนที่ทำฟรีแลนซ์นะคะแต่ว่าในช่วงของเดือน3เดือนมีนาคมนะมีเกณฑ์ในการแบบซาซาในเรื่องของการทำงานนะคะงานอาจจะลดลงไปบ้างเนาะจากเดือนที่2คุณอาจจะทำงานหนักแบบทำงานโกอินเตอร์เยอะบางคนเดินทางเนาะไปต่างประเทศนะคะทีเนี้ยในช่วงเดือน3อ่ะมันจะเริ่มซาลงดังนั้นก็แนะนำว่าให้คุณพักผ่อนหรือว่าอาจจะวางแผนในเรื่องของการทำงานใหม่เนาะสำหรับไตรมาสถัดไปอะไรแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะที่เจ้าหินถ้าในส่วนของคนที่กำลังว่างงานอยู่นะสิ่งที่เต้ามองเห็นเนาะบางคนบางท่านคุณอาจจะไปขอแบบในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะต้องบอกเลยว่าคือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานแล้วก็เป็นงานอินเตอร์ด้วยนะคะงานอินเตอร์เนี่ยเข้ามาดังนั้นถ้าคนที่สนใจในเรื่องของงานอินเตอร์คให้คุณลองไปสมัครงานที่เป็นบริษัทต่างชาติเนาะบริษัทข้ามชาติอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าคุณได้เปรียบในเรื่องของภาษาอยู่แล้วทำเรียนภาษาแล้วก็เก่งภาษาอยู่แล้วนะก็คุณจะได้งานเลยแหละมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะได้รับการพิจารณาเนาะนะคะประมาณนี้ที่ต้องเห็นนะในเรื่องของการทำงานโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นในทิศทางของการ go inter ซะมากกว่าเนาะแล้วก็มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเนาะถ้าบางคนคุณได้รับออฟเฟอร์นะคะจะมีบางคนได้รับออฟเฟอร์โอกาสตำแหน่งงานแบบใหญ่โตในต่างประเทศเนาะสมมุติว่าคุณอยู่ในบริษัทไทยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะมีสาขาในต่างประเทศนั่นแหละคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์ตำแหน่งที่แบบคุณอาจจะต้องไปประจำการที่ออสเตรเลียสมมตินะคะให้คว้าโอกาสนั้นไว้เลยนะคะแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมนะอย่างที่เต้าบอกนะคะโอกาสนี้แบบมันมาเพื่อคุณอะมันมาสำหรับคุณนะแต่ว่าไพ่ที่เตือนคุณคือไพ่เฟียคุณเห็นไหมเฟียคือความกลัวนะคะไพ่พลังงานของความกลัวให้คุณแบบเตรียมตัวเองให้พร้อมถ้าคุณเตรียมตัวเองให้พร้อมคุณจะไม่มีอารมณ์ของความกลัวคุณจะพุ่งเข้าชนนะหรือแม้กระทั่งสิ่งนี้มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณนะให้คุณแบบเตรียมตัวเองให้พร้อมนะเพื่อที่จะรับโอกาสนี้จะได้ไม่มีแม้แต่ความกลัวนะคะพร้อมที่จะรับทุกโอกาสที่เข้ามาเพื่อความแบบเจริญก้าวหน้าในชีวิตการทำงานของคุณเองเนาะนะประมาณนี้นะที่เราเห็นในเรื่องของการงานนะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเงินนะขึ้นไพ่ Ace of Wands นะคะ Page of Wands แล้วก็ King of Swords นะคะต้องมองว่าโอ้การเงินของคุณนะมันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆด้วยนะคะไพ่เริ่มต้นเนี่ยขึ้นมาแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะเนี่ยทั้งไพ่ Ace of Wands นะคะ Page of Pentacles แล้วก็ Page of Wands นะคะแบบเหมือนคุณจะต้องมีการเริ่มต้นโปรเจกต์งานหรือธุรกิจก็ได้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นน่ะเป็นธุรกิจใหม่งานใหม่ที่มันจะนำพามาซึ่งรายได้ในช่องทางใหม่สำหรับชีวิตคุณอะต้องมองว่าอย่างนั้นนะคะมันธุรกิจเนี้ยหรืองานเนี้ยมันเกิดจากไอเดียของคุณเองแล้วคุณเริ่มต้นมันด้วยตัวเองบางทีคุณอาจจะใช้เงินจำนวนเล็กน้อยเนาะในการลงทุนนะต้องมองเห็นว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้เงินจำนวนมากหรือบางคนอาจจะใช้เงินจำนวนมากก็ได้เพราะ Seven of Pentacles ก็ขึ้นนะคะดังนั้นก็ลองดูเนาะแต่ว่ามันมีทิศทางของการที่กำเนิดเกิดขึ้นของเขาเรียกว่าอะไรช่องทางการเงินใหม่ๆอ่ะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้นะสำหรับคุณชาวราศีมีนนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวเนาะดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเห็นลู่ทางก็ได้เนาะเวลาแบบไปต่างประเทศหรืออะไรแบบเนี้ยนะเพราะคุณมีความเกี่ยวเนื่องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะก็เลยอาจจะเจอช่องทางก็ได้ในการสร้างรายได้เพิ่มที่เป็นแบบช่องทาง go inter สมมติให้เห็นแบบง่ายๆคืออ่ะถ้าบางคนคุณขายของออนไลน์เนาะขายของใน Shopee Lazada นะสมมุตินะคะแล้วคุณเกิดไปแบบหาความรู้บางอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่นไปเรียนคอร์สออนไลน์บางอย่างเพิ่มเติมแล้วคุณก็ไปเจอวิธีการอย่างเช่นขายของใน Amazon นะคะAmazon มันจะทั่วโลกเนาะแล้วคุณก็เหมือนไปแบบเข้าคอร์สแล้วคุณก็เรียนแล้วคุณก็ไปขายของเพิ่มใน Amazon มันก็เป็น worldwide อ่ะก็กลายเป็นโกอินเตอร์ไปอะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนมันจะมีทิศทางของการที่เพิ่มขึ้นของรายได้ในช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่ๆเลยในช่วง3เดือนนี้นะคะรอดูนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่ว่าไพ่เนี่ยแนะนำว่า Ace of Swords ขึ้นมาเนี่ยควรต้องตัดสินใจเอาไอเดียบางอย่างเนี่ยมาใช้นะให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างเส้นทางใหม่ในทางด้านการเงินให้กับคุณนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย King of Swords เนี่ยอันนี้บ่งบอกว่านะอันนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเงินที่บางทีอาจจะมีภาวะของการแบบเงินตึงมือนิดนึงนะในช่วงท้ายๆนะคะช่วงของเดือน
มีนาคมเนาะก็แต่ว่ามันสอดมันแอบสอดคล้องกับการงานของคุณนิดนึงเนาะช่วงเดือนมีนาเนาะบางคนบางท่านนะคะการงานเริ่มซาซาลงเนาะอย่างเช่นถ้าคุณทํางานประจําอ่ะไม่เท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรเพราะคุณมีเงินเดือนแต่ถ้าคนที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะช่วงเดือน3เนี่ยมีนาอาจจะงานซาซาดังนั้นก็มันจะมีภาวะของการแบบเงินตึงมือหรือว่าหมุนเงินนิดนึงนะดังนั้นอ่ะในช่วง2เดือนแรกให้คุณจัดการการเงินให้ดีๆนะคะแล้วก็เหมือนเหลือเก็บเหลือเอาไว้แบบหมุนบ้างหรือเอาไว้ใช้ด้วยนะคะอย่าพยายามแบบอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยแบบงานเข้ามาดีมีงานต่างประเทศแล้วจะแบบว่าใช้เงินเองก็ได้ไม่ได้นะคะมันจะมีช่วงที่คุณอาจจะต้องแบบมีรายจ่ายเยอะนิดหน่อยนะในช่วงของเดือนมีนาคมดังนั้นก็ให้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเนาะก็มันอาจจะเป็นในเรื่องของบุตรหลานบริวารของคุณนะที่เป็นเรื่องรายจ่ายทางด้านการเงินนะสำหรับบางคนนะหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีออฟฟิศเป็นของตัวเองก็อาจจะเป็นรายจ่ายในเรื่องของออฟฟิศของคุณหรือว่าในเรื่องของลูกน้องเงินเดือนอะไรพวกนี้นะคะประมาณนี้นะให้ลองดูนะคะลองดูแต่ว่ามองว่าคุณจะผ่านไปได้นะมองว่าคุณจะผ่านไปได้นะคะประมาณนี้นะที่เต้าเห็นในเรื่องของการเงินของคุณนะคะไม่ติดอะไรเนาะแล้วก็ในส่วนของความรักนะคะสิ่งที่เต้ามองเห็นเลยนะถ้าในกรณีของความรักเนี่ยคุณได้ไพ่ King of Swords นะคะThe Empress แล้วก็ Ace of Swords นะเต้ามองว่าถ้าในกรณีที่คุณเป็นคนโสดนะถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่แบบคุณถูกใจมากๆอ่ะเป็นพลังงานของความเป็น The Empress นะพลังงานของมีความเป็นแม่อยู่ในตัวสูงนะเป็นพลังงานของความห่วงใยความใส่ใจเนาะความแบบอบอุ่นอ่ะที่คุณสัมผัสได้นะคุณผู้ชายคุณจะรู้นะผู้หญิงคนนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีลูกมาก่อนก็ได้นะคะคุณอาจจะเจอแบบคุณแม่นะเลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยนะก็ได้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของพลังงานของความอบอุ่นอะที่คุณจะสัมผัสได้ในตัวของเธอประมาณเนี้ยนะเป็นผู้หญิงที่คุณตามหาเป็นผู้หญิงที่คุณใฝ่ฝันนะบอกเลยนะคะ Empress เป็นพลังงานของผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้นะคะเธออาจจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตครบทุกด้านแล้วเนาะแบบหมายถึงว่าในเรื่องของการงานการเงินอะไรแบบคือดีพร้อมหมดแล้วนะคะประมาณนี้ส่วนคุณผู้หญิงนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคุณผู้ชายที่เป็นลักษณะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคนโสดนะคนในเครื่องแบบเข้ามาจีบเข้ามาคุยนะคะอาจจะเป็นคนในลักษณะแบบว่านิ่งๆขรึมๆหน่อยอะไรแบบนี้นะแล้วก็อาจจะพูดจาชัดเจนตรงผงผางนิดนึงนะคะเป็นคนตรงชัดเจนนั่นแหละก็ลักษณะบุคลิกของคนในเครื่องแบบนะคะประมาณนี้นะประมาณนี้ที่คุณจะได้เจอนะคะอันนี้คือให้รูปพรรณสันฐานไว้นะคะก็สิ่งที่จะเกิดคือเต้าไม่เห็นพลังงานของความรักที่มันหวานชื่นสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจนั่นแหละนะดังนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าไพ่ very soon ขึ้นน่ะนั่นแปลว่าทุกๆสถานะเลยมันจะมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วก็คนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจออย่างที่เต้าบอก very soon ขึ้นมาเนี่ยนะคะใช่เลยนะแล้วก็ในส่วนของคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะเต้ามองเห็นพลังงานของเด็กลูกนะThe Empress ขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่าถ้าใครในรอในเรื่องของลูกอยู่นะคะก็มีเกณฑ์จะตั้งครรภ์นะในช่วงเดือนกุมภานะช่วงเดือนกุมภานะคะอันนี้ลองคุณอาจจะรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ช่วงเดือนกุมภาก็ได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของคนที่รอในเรื่องของคอมมิตเมนต์นะมีเกณฑ์ที่จะมีการพูดคุยกันเพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าในกรณีที่คุณอาจจะคุยกันมานานแล้วนะคะมีเกณฑ์ตัดสินใจนะเอซอฟซอนเนี่ยตัดสินใจแบบในแง่ของความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ว่าไพ่เนี่ยไม่ได้บอกชัดเจนนักนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ว่ามีเกณฑ์ที่มันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนจะจับเข่าคุยกันอะว่าจะเอายังไงประเมินความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าไพ่เวรี่ซูนขึ้นก็มีแนวโน้มความเป็นไปได้คือจะมีคอมมิตเมนต์นะอาจจะมีคอมมิตเมนต์เกิดขึ้นได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะประมาณนี้อันนี้คือความรักที่เต้ามองเห็นเนาะน่าจะเกือบครบในทุกๆสถานะเลยนะคะพลังงานที่ไพ่อยากจะสื่อสารให้เต้ารู้ก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะที่อยากจะบอกคุณนะ be yourself นะ be yourself คือให้คุณเนี่ยเป็นตัวคุณนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตามเนาะเนี่ยคุณมีทั้งความกลัวเนาะไพ่ก็เลยอยากจะบอกว่าให้คุณเป็นตัวคุณแบบให้ได้มากที่สุดนะแสดงความเป็นตัวคุณออกมาให้ได้มากที่สุดอย่าพยายามปกปิดหรือว่าพยายามแบบ
พยายามฝืนความที่แบบไม่เป็นตัวเองอ่ะมันจะทําให้คุณแบบใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเนาะหรือว่าอยู่ภายใต้ความกลัวนะดังนั้นให้เป็นตัวเองออกมาเลยนะไม่ว่าคุณจะเผชิญกับสถานการณ์ใดๆก็ตามนะคุณจะผ่านไปได้นะถ้าในเรื่องของความรักใครมีปัญหาก็ให้เป็นตัวเองนะคุณจะได้รู้แล้วก็ให้เขาหรือเธอคนนั้นนะเป็นตัวเองด้วยจะได้ต่างคนต่างรู้จักซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะคะเวลาใครไปเดทคุณอาจจะบางคนมีลักษณะของการที่โสดนานเนาะแล้วก็ไม่ค่อยเปิดใจให้กับความรักสักเท่าไหร่นะให้คุณเป็นตัวเองนะคะอันนี้ก็ย้ำเนาะให้คุณเป็นตัวเองมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่มันแมทชิ่งกับคุณจริงๆอ่ะเมื่อถ้าคุณเป็นตัวเองนะคะก็ประมาณนี้อันนี้เป็นไกด์ไลน์สำหรับคุณทั้งหมดนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ